MATERIAL PODCAST PODCAST ที่จะมอบวัตถุดิบทางความคิดให้แก่คุณวอล c ัม e ูฟิเมนต์พอดแคสต์สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการ f ิเมนต์พอดแคสต์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้โรงภาพยนตร์ปิดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 คุณผู้ฟังทุกท่านรับชมภาพยนตร์เรื่องอะไรกันมาบ้างครับมาอัปเดตกันได้นะครับล่าสุดนี้รัฐบาลมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วนะครับเป็นสัญญาณเตือนครับว่าน่าจะไม่ได้รับชมภาพยนตร์ในโรงกันอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียวครับเนื่องจากโควิด -19 นั้นยังหาทางยุติการระบาดไม่ได้เลยนะครับผู้ฟังหลายท่านได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยที่ต้องกลับมาเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านหากผู้ฟังท่านไหนที่ต้องเผชิญกับความยากลาบากเผชิญกับความเดือดร้อนเผชิญกับการถูกกักตัวผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ มาอัปเดตให้ฟังกันสักเล็กน้อยครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมไปรับชมอะไรกันมาบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ดูอี a ทอร์วอน s ลาสครับซีรีส์เกาหลีผ่านทาง Netflix เบื้องต้นนี้ผมดูไปเพียงแค่4 EP เท่านั้น4 EP แรกผมต้องบอกกับว่าผมไม่ติดขนาดนั้นนะถ้าถามว่าติดไหมผมไม่ได้ติดขนาดนั้นรู้สึกว่าไม่ได้มีอารมณ์ต้องอยากดูต่ออยากดูต่อแบบเสพติดแบบดูไม่ได้เหมือนตอนที่ดู k i n งด o มนะครับ i ิงดอมนี่รวดเดียวจบเลย แต่ e 태원คลาสเนี่ยยังมีความแบบโรแมนติกของสไตล์เกาหลีมาผสมเยอะไปสักนิดหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถูกโฉลกกับความโรแมนติกเวนี้สักเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูเมื่อคืนนี้เองก็คือ the banker ครับผ่านทาง apple tv plus โอ้เรื่องนี้น่าสนใจครับถ้าผู้ฟังท่านไหนอยากฟังรีวิวเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้อ่านกันนะครับเป็นในเรื่องของคนผิวสี2คนครับที่อยู่ในยุคที่คนผิวสีเนี่ยไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ทางด้านธุรกิจอะไรได้เลยนะครับ ในยุคที่ยังมีการเหยียดผิวยังรุนแรงกันอยู่คนผิวสีสองคนนี้ครับเขาเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ครับเขาทยอยไล่ซื้อไม่ว่าจะเป็นตึกร้ามบ้านช่องอาพาร์ตเมนต์นะครับจนถึงจุดหนึ่งครับที่กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เขาทําธุรกิจมากเท่าที่ควรเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องใช้กลวิธีบางอย่างในการที่เขาจะเอาชนะกรอบของการเหยียดผิวเขาสคนจึงเซตอัพตัวละครผิวขาวขึ้นมาคนหนึ่งครับ เขาไปจ้างแรงงานผิวขาวคนหนึ่งมาแล้วก็สวมรอยให้คนผิวขาวคนนี้สวมรอยครับกลายเป็นพวกเขาสองคนโดยการที่คนผิวดำสองคนนี้สอนให้คนผิวขาวรู้จักการคำนวณตัวเลขรู้จักการคำนวณค่าเช่ารู้จักการตีกอล์ฟรู้จักการเข้าสังคมกับชนชั้นสูงคนผิวขาวคนนี้กลายเป็นตัวแทนของคนผิวสีสองคนแล้วก็ไปซื้อธนาคารครับซื้อธนาคารเพื่อที่จะเอาข้อมูลวงในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาบริหารธุรกิจของตนเอง แย้มๆนะครับว่าสร้างจากเรื่องจริงด้วยถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับรับชมได้ที่ Apple TV+ Plus หรือถ้าอยากฟังรีวิวจากผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่ะมาต่อที่คอนเทนต์หลักของวันนี้กันดีกว่านะครับคอนเทนต์หลักวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับที่ผมได้ตั้งคำถามไปในเพจว่าอยากให้ผมรีวิวภาพยนตร์เรื่องอะไรในโพสต์แรกเนี่ยก็ มีการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับมีแฟนเพจหลายท่านเข้ามาตอบนะครับแล้วก็เสนอชื่อเรื่องที่ทุกคนอยากให้ผมรีวิวมาให้ฟังกันด้วยจากผลตอบรับที่ดีครับก็เลยมีอีกโพสหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแฟนเพจหลายท่านเช่นกันนะครับเสนอชื่อเข้ามามีหลายต่อหลายเรื่องที่ผมดูแล้วแล้วก็มีบางเรื่องครับที่ต้องขออภัยที่ผมยังไม่ได้รับชมจริงๆนะครับมาเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับมาจากคุณธนกฤตจันทานะครับขอให้รีวิวภาพยนตร์เรื่อง s ซเว่นซามูไรของอากิระคุโรซาวะกัับบคร อพูลิปนาถถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของแฟนซีฟอร์ดคัปปาลาใช่ไหมครับมาเริ่มกันที่เซเว่นซมูไรก่อนนะครับความทรงจําของเซเว่นซมูไรกับผมเนี่ยผมได้รับชมครั้งแรกตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาครับแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่ได้รับชมครับเพราะว่าอาจารย์ประจําชั้นภาควิชาภาพยนตร์เนี่ยก็เอาภาพยนตร์เรื่องเซเว่นซมูไรมาเปิดให้ได้รับชมแล้วความยาวของภาพยนตร์เนี่ยยาวกว่าคาบเรียนครับเมื่อหมดคาบเรียนแล้วเนี่ยเซเว่นซมูไรก็ยังไม่จบเลยครับ เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ยังไม่มีโอกาสที่จะหยิบเอาเซเว่นสมุไรมารับชมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเท่าที่จําความได้ก็คือเป็นภาพยนตร์ขาวดาที่เล่าถึงสมุไร7คนที่จะตามทวงความยุติธรรมและก็เป็นรากฐานสาหรับภาพยนต์หลายๆเรื่องในยุคนี้นะครับล่าสุดก็คงจะเป็น The Magnificent Seven หางในบ้านเราก็อาจจะเป็น7ประจันบาลต้องขออภัยด้วยที่ผมจํารายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆส่วนอพอลิปนาลเนี่ยผมก็เคยรับชม แล้วก็จําไปได้เช่นเดียวกันครับต้องขออภัยมากๆนะครับสำหรับคุณธนกิจรบกวนขอภาพยนตร์เรื่องอื่นเข้ามานะครับถ้าเกิดมีรีวิวแบบนี้ในอาทิตย์หน้านะครับผมจะรับชมเพื่อคุณธนกิจโดยเฉพาะเลยนะครับท่านต่อมาครับคุณบิ๊กจตุรงค์จันศรีนะครับอยากให้รีวิวภาพยนตร์เรื่องอเมริกันสไนเปอร์หน่อยครับอยากฟังมุมคนอื่นบ้างเพราะในมุมของผมเนี่ยโคตรจะอวยเลยอเมริกันสไนเปอร์ก็เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนผลกระทบจากสงครามในแบบฉบับของคลินิสบูดนะครับ แบบฉบับของคินอิสบูดคืออะไรคินอิสบูดเนี่ยเขาจะชอบทําภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เพียงแค่ตัวละครลหลักตัวละครเดียวตลอดทั้งเรื่องครับอ,อ,อย่างเรื่องที่แกไดออสการ์ Oscar ก็จะเป็นมิลเลนดอลล a r เบบีก็เล่าชีวิตของนักมวยสาวคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจากการจะเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาประสบอุบัติเหตุนะครับทำให้ขึ้นชกมวยไม่ได้อย่างแกนตูริโนก็เล่าเรื่องราวของชายแก่คนหนึ่งที่มี เรื่องราวของมาเฟียเข้าโมโพอพันแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าโมผพอพันกับชีวิตแกรเรื่องล่าสุดที่ผมรับชมของแกก็คือ The Moon ครับที่เป็นคนแก่ที่ขับรถขนยาให้กับมาเฟียก็จะเล่าเรื่องราวเกีย่ยวกับชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแหละครับอเมริกันสไนเปอร์ก็เหมือนกันอเมริกันสไนเปอร์แตกต่างตรงที่เล่าเรื่องราวชีวิตจริงของคริสคาว์คริสคา์เนี่ยเป็นมือปืนสไนเปอร์จากสงคารามอิรักถ้าผมจาไม่ผิดนะครับต้องขออภยัย แล้วก็จําได้ว่าแบดลีคูเปอร์มาถ่ายทอดเป็นคิสคายได้แบบมีมิติมากๆแกเป็นคนที่อมทุกข์จากสงครามแล้วก็มีบาดแผลจากการสังหารคนมากมายในสงครามในเรื่องเนี่ยเหมือนแกจะเป็นคนที่ยิงปืนแม่นกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมครับพอพอแกยิงปืนแม่นกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยความกดดันมันยิ่งสูงเพราะว่าเวลาการยิงคนในตําแหน่งสไนเปอร์เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ยิงคุมกันให้กับเพื่อนร่วมทีมพอกลับมาจากสงครามเนี่ยผมก็จําได้ว่า ภายร้ายจากสงครามเนี่ยก็ได้มารบกวนชีวิตแก่และก็ชีวิตครอบครัวแก่ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสงครามเนี่ยมันโหดร้ายอยู่เสมอผมจําได้แม้กระทั่งฉากจบครับว่าคิสคาวเนี่ยไปพยายามจะตั้งศูนย์บาบัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับบําบัดให้กับคนที่มีบาดแผลทางจิตใจเกี่ยวกับสงครามแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสุดสะเทือนใจขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่สปอยก็แล้วกันแต่ว่าให้ผู้ฟังทุกท่านที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยลองไปหามารับชมกันครับว่า ถ้ามีกันสไนเปอร์สามารถพูดได้อย่างเต็มปากครับว่าสงครามนั้นโหดร้ายจริงๆมาต่อกันที่คุณรดาพรน,นะครับคุณรดาพรสายสมบูรณ์ขอภาพยนต์เรื่อง BVS น่าจะหมายถึง b a t m a n V Superman ใช่ไหมครับจริงๆแล้วแฟนเพจหลายท่านถ้าเกิดติดตามฟีเมนต์อย่างแบบเจาะลึกนะครับน่าจะเห็นว่าผมเองเนี่ยจริงๆเชียร์จักรวาลดีมากๆเลยนะครับผมเชียร์จักรวาลดีมากกว่ามาเวลมากๆเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครหลักที่ผมชอบที่สุดในจักรวาลฮีโร่ทุกตัวนะครับ คือแบทแมนครับแบทแมนเวอร์ชันของทีมเบอร์ตันเนี่ยผมดูบ่อยมากตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับเวอร์ชันไมเคิลคีตันนะครับผมดูบ่อยมากแม้กระทั่งเวอร์ชันของวอลคิมเมอร์กับจอชคลูนี่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบกันเนี่ยแฟนคลับหลายท่านไม่ชอบกันเนี่ยสมัยเด็กผมดูสนุกนะครับผมดูทุกภาคเลยนะครับจนมาถึงคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับกับคิสเทนเบลผมก็ดูแล้วก็มาปรากฏตัวในจักรวาลของแซ็กซ์ไนเดอร์อีกครั้งก็คือเวอร์ชันของเบนเอเฟลกหลักๆที่คนเขาไม่ชอบกันก็น่าจะเป็นเรื่อง มาทธานะครับคือเรื่องชื่อชื่อแม่ของบูสเวนกับชื่อแม่ของซูเปอร์แมนเนี่ยของคลาร์กเคนเนี่ยดันไปตรงกันแล้วก็เป็นปมที่มันง่ายไปสักหน่อยที่จะขี้คายระหว่างประเด็นขัดแย้งของคู่นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยครับมันง่ายเกินไปครับคือภาพยนตร์ทั้งเรื่องเนี่ยเขาบิวมาให้แบทแมนเนี่ยเกลียดซูเปอร์แมนมากซูเปอร์แมนเนี่ยทำให้เวนเอนเตอร์ไพรส์กับกรุงกอตแทมแล้วก็เมโทรโพลิสเนี่ย พังทลายยับเยินเพราะการสู้กันระหว่างตัวซูเปอร์แมนกับนายผลซอสนะครับแบทแมนเนี่ยเขามีเหตุผลที่จะเกลียดอยู่แล้วเพราะว่าเขาพัดุงความยุติธรรมให้กับกอตแทมมานานแล้วและเมื่อถูกชักใยโดยเล็กซ์ลูเทอร์ตัวร้ายหลักของภาคนี้นะครับที่รับบทโดยเจสซี่แอสเซนเบิร์กเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ชอบเจสซี่แอสเซนเบิร์กกับบทบาทนี้ครับผมรู้สึกว่าเล็กซ์ลูเทอร์เขาควรจะเป็นคนที่ฉลาดสุข,ขุมแต่แต่เวอร์ชั่นของเจสซี่แอสเซนเบิร์กเนี่ยเขา พูดเยอะเกินไปครับแล้วก็ดูไม่มีความน่าเกรงขามอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับภาพยนตร์เรื่อง b a t m a n V Superman ก็คือผมว่าเขาเอา d o o ส s d a y มาเร็วเกินไปครับ d o o ส s d a y เนี่ยพอมันมาเร็วเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาใช้ Doom s d a y ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เหมือนเขาเอา d o มส s d a y มาเพื่อเปิดตัว Wo n d e r Woman เฉยๆยครับแล้วก็ฉากบู๊หลายๆฉากใน b a t m a n V Superman เนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับคือมันไม่ค่อยเมคเซนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการที่ แบทแมนเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาสามารถสกัดคลิปต,ตัวไหนได้แต่ก็เอามาใช้กับซูเปอร์แมนคนเดียวมีการที่ทั้งที่มีวันเดอร์วูแมนอยู่แต่ทําไมต้องให้ซูเปอร์แมนเนี่ยบินเอาหออคลิปต,ตัวไหนไปสู้กับ d o o m ์เดยทั้งที่ตัวเองก็แพ้คลิปต,ตัวไหนมันมีหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วก็เขาวางแบทแมนของผมได้แบบเป็นตัวที่ไม่ได้โชว์อะไรเลยครับหลายๆคนก็จะบ่นแบบนี้ว่าแบทแมนในเวอร์ชันของแซกซ์ไนเดอร์เนี่ยอ่อนกว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเขา คือบทบาทน้อยกว่าเป็นจะเป็นตัวมันสมองก็ไม่เชิงจะเป็นนักบู๊ก็ไม่ใช่แต่ฉากที่แกโชว์นี่แกเท่มากนะครับฉากที่แกโชว์ตอนที่ไปช่วยมาท่าแม่ของคลาเคนแม่ของซูเปอร์แมนนะครับเท่มากนะครับเป็นฉากต่อสู้ระหว่างคนกับคนเนี่ยเท่มากผมก็ยังแอบเสียดายเบนเอฟเฟกอยู่ลึกๆนะครับผมรู้สึกว่าเบนเอฟเฟกก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็เป็นแบทแมนที่ก็โอเคนะสำหรับผมผมว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่มากโดยรวมแล้วทาให แบดวีซุปเนี่ยมันไม่ค่อยกลมกล่อมครับมันเกือบเกือบจะดีครับแต่ว่ามันไม่ค่อยกลมกลม่อมแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่แซ็กซ์แนเดอร์แกปวไว้นะครับแต่ว่าดันถูกเอามารยมเละเทะเลยบน j u s t justice league น่าเสียดายครับเป็นภาพยนตร์ที่น่าเสียดายคุณนาลึอกกรอวงบูรณะนะครับขอภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Fall out ครับ Mission Impossible จริงๆก็เป็นแฟนชายที่ผมชอบเกือบทุกผ้านะครับจะติดหน่อยก็มีภาค2ที่จอห์นวูกำกับนะครับรู้สึกว่า มันเท่ไปนิดนึงแล้วก็เดินเรื่องด้านการสืบสวนสอบสวนเนี่ยไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แล้วก็ดันไปเลือกตัวลายที่เป็นแบบไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหร่นักนะครับคือตั้งแต่ Mission Impossible ภาค3เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวละครที่ผูกโยงมาจนถึงภาคฟ a l l เอ t อย่างภาคล่าสุดนะครับอย่างเช่นตัวละครของไซมอนเพ c k หรือว่าตัวละครของวิงแรม m s นะครับหรือว่าตัวละครของมิเชลโมนาแฮนนะครับก็ถูกผูกโยงมาเรื่อยๆรวมถึงเริ่มมีตัวไวร้ายใหมๆ่ๆอย่างเช่นโซโลมอนเลน นะครับแล้วก็สายลับสาวอย่างลิเบกาเฟอร์กูสันนะครับเริ่มผูกโยงกันมาเรื่อยๆทีนี้ตัวละครของโซโลมอนเลนเนี่ยก็ถูกหยิบยกออกมาเล่นในภาค f a l l out ด้วยนะครับแล้วก็เสริมทับด้วยเฮนรี่คาวิลภาคนี้ผมชอบทุกอย่างเลยนะครับแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวตรงที่เขาเฉลยความลับของตัวละครเฮนรี่คาวิลเนี่ยเร็วไปหน่อยครับถ้าไม่นับเรื่องการเฉลยความลับเร็วเกินไปเนี่ยภาคนี้เป็นภาคอีกภาคหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่าเรื่องได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็มีฉากแอคชั่นที่มันติดตา อย่างฉากที่ทั้งอีธานฮันแล้วก็ตัวละครของเฮลิคาร์วิล์เนี่ยต่อยกับคนจีนในห้องน้ำเนี่ยหุมมันมากนะครับมันแบบเฮ้ยสองลุ่มหนึ่งยังเอาไม่ลงอ่ะมันมากนะครับมันจริงๆครับฉากนั้นเลยฉากเฮลิคอปเตอร์ตอนท้ายก็แบบจริงๆไอฉากเฮลิคอปเตอร์นั้นน่ะพอดูเฉพาะภาพที่อยู่ในภาพยนตร์อ่ะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอรู้ว่าจริงๆแล้วทอมครูซแกขับจริงเนี่ยมันเพิ่มความมันขึ้นอีกแล้วตอนที่ผมดูเนี่ยผมดูในโรงนะครับ มันยิ่งเพิ่มความมันขึ้นมาอีกครับเพิ่มอะดรีนาลีนขึ้นมาอีกแล้วจุดเด่นของมิช่ impossible ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนสอบสวนการหักหลังการฉีดหน้ากากการเปิดโปงตัวคนร้ายอะไรแบบนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับรู้สึกเป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมรู้สึกเออผมประทับใจครับประทับใจแล้วก็ชอบความขึงขังจริงจังของเรื่องตรงที่มุกตลกมันมีไม่เยอะมากผมไม่ค่อยชอบมิช่ impossible เวอร์ชันที่แทรกมุกตลกเข้าไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าภาคแรกสุดเนี่ยเป็นโทนที่จริงจังมากนะครับแล้วก็ เข้มข้นมากเวอร์ชั่นของ b บอัลเดอรพามานะครับผมเป็นภาคที่ผมชอบมากแล้วก็ไม่มีมุกตลกเลยเป็นหนังสายลับที่เฉื่อนคมกันแล้วก็สืบหาตัวคนร้ายว่าใครใส่ร้ายอีธานฮันได้แบบเข้มข้นมากภาคนี้ก็กลับมาเป็นโทนคล้ายๆแบบนั้นอีกเหมือนเดิมครับซึ่งก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมชอบมากครับท่านต่อมานะครับคุณ ht love mn นะครับบอกว่ารีวิวเรื่องไหนผมรอตามหมดเลยครับแล้วแต่แอดเลยขอบคุณมากนะครับ คอมเมนต์แบบนี้เป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจผมมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับว่าเพจผมเป็นเพจขนาดเล็กนะครับคนติดตามยังไม่เยอะเท่าไหร่คอมเมนต์จากแฟนเพจทุกท่านเนี่ยเป็นกำลังใจชั้นดีนะครับว่าอย่างน้อยยังมีคนติดตามเพจนี้อยู่แล้วก็ยังอ่านโพสต์ของผมอยู่ยังอยากฟังผมพูดอยู่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับและจะพยายามผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงผู้ฟังทุกท่านผู้อ่านทุกท่านต่อไปครับคุณดาวโรมโดมิโก้นะครับบอกว่าขอภาพย,ายนต์เรื่อง มหาลัยเมืองแรกครับมหาลัยเมืองแรกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่หาชมได้ยากในเมืองไทยก็แล้วกันครับในยุคนี้ไม่มีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนที่จะสร้างภาพยนตร์แบบมหาลัยเมืองแรกอีกแล้วนะครับโดยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยสร้างจากหนังสือที่เป็นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องต่อเรียงกันนะครับแล้วก็คุณจิรามาลิกุลเนี่ยพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือจับเรื่องสั้นหลายๆเรื่องเนี่ยมาล้อยเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาลัยเมืองแรกแล้วก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ ให้แง่คิดดีๆกับชีวิตนะครับให้แง่คิดดีๆกับการใช้ชีวิตมุมมองที่มีต่อชีวิตหลักๆเลยคือมุมมองที่มีต่อชีวิตทั้งนั้นแหละครับที่มหาลัายเมืองแรกได้มอบให้แก่เราแล้วก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกครับว่าหาชมได้ยากแล้วนะครับในเมืองไทยในยุคสมัยนี้หากผู้ฟังท่านไหนยังไม่ได้รับชมเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าลองไปหามาัะชมให้ได้สักครั้งในชีวิตครับกับมหาลัยเมืองแรกครับคนต่อมานะครับขอภาพยนตร์เรื่องซิกคาริโอซิกคาริโอเนี่ย ผมพูดเฉพาะภาคแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าภาค2ผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับว่าทําไมเพราะว่าสเสน่ห์ของซิการิโอภาคแรกนะครับก็คือเราไม่รู้ครับว่าตัวละครไหนจะมาดีมาร้ายตัวละครของคุณเบเนซิโอเดลโตโร่เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนร้ายตัวละครของคุณจอชโบลินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายทั้งที่ทุกคนเนี่ยสังกัดหน่วยของความดีอย่างตำรวจหมดเลยนะครับ ม่ว่าจะเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจท้องที่ตำรวจอะไรก็ตามแต่ตัวละครที่ใส่ซื่อที่สุดที่ผู้ชมได้เกาะติดอยู่ตลอดทั้งเรื่องก็คือตัวละครของเอมิลี่บลันต์เขาแทงค่าให้คนดูเป็นเหมือนเอมิลี่บลันต์ครับคือเข้าไปแบบตำรวจที่ไม่รู้อะไรเลย,ไม,ไ,เลยไม่รู้อะไรเลยจริงๆแล้วก็จับต้นชนปลายไปพร้อมๆกับตัวละครของเอมิลี่บลันต์ตัวละครรู้เรื่องอะไรผู้ชมรู้เรื่องนั้นจนถึงจุดที่เขาเขามมดปมจนครบท้วนทุกทุกปมแล้วเนี่ย และเขาหดคนดูเนี่ยเขาหดแบบหนักมากนะครับพุ่มกับอย่างเดนิสวิลเลอร์เนฟเนี่ยสามารถถ่ายทอดองค์ประกอบทั้งหมดออกมาได้อย่างแบบเป็นภาพยนตร์ทิลเลอร์ชั้นดีเลยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ระทึกขวัญคือเราไม่รู้จะเอาใจช่วยใครเพราะว่าทุกตัวละครมีเหตุผลที่ดีมากพอหมดเลยตัวละครที่น่าสงสารที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวละครของเอมิลี่บลันละครับที่ตัวภาพยนตร์เนี่ยได้สะท้อนให้เราเห็นครับว่าทุกวงการเนี่ยมีด้านมืดอ,อยู่ทั้งนั้นมีด้านมืดที่น่ากลัวอยู่ทั้งนั้นนะครับ มีสิ่งที่ไม่พึงประสงมอยู่ทั้งนั้นและตัวเอมิลี่บรันเองเนี่ยเป็นตัวที่พยายามต่อสู้ต่อสู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วตัวละครนี้ก็กลับมีชะตากรรมอย่างที่ได้เห็นในภาพยนตร์ครับส่วนที่ผมไม่ชอบซิกาเิโอภาค2ก็เพราะว่ามันไม่มีตัวละครของเอมิลี่บรันครับพอไม่มีตัวละครของเอมิลี่บรันเนี่ยผู้ชมรู้หมดแล้วครับว่าตัวละครของเบนิซิโอเดลโตโรเป็นคนยังไง ตัวละครของจอช์โบลินเป็นคนยังไงและแง่มุมที่เขาหยิบมานําเสนอในภาคเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับทำให้ผมรู้สึกว่าซิคาริโอภาค2ทําได้ไม่ดีเท่าภาคแรกครับท่านต่อมาคุณพีพงษ์เอนะครับขอเรื่อง John นวิกครับเอา John นวิกภาคไหนดีล่ะครับ <c oughs> จริงๆแล้วการรับชม John นวิกเนี่ยในภาคแรกที่ผมรับชมเนี่ยความรู้สึกแรกสุดเลยนะครับคือฉากยิงปืนเนี่ยมันเท่มากศิลปะการต่อสู้แบบ จริงจังแบบนี้คือยิงเป็นยิงไม่มีการเอาปืนจ่อแล้วบบหยุดนะไม่งั้นฉันยิงนะอย่างเงี้ยไม่มีคือจะยิงปุ๊บยิงเลยและยิงที่จุดตายด้วยยิงหัวยิงหน้าอกนะครับยิงขาก่อนแล้วก็ยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้คินูิฟเท่มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือการออกแบบโลกของนักฆ่าการออกแบบกฎของโรงแรมคอนติเนนทัลเท่มากนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบในจอนวกภาคแรกก็คือวายร้ายมันติงต้องไว้สักหน่อยครับคือ เป็นถึงหัวหน้ามาเฟียของแก๊ง,กงนึงนะครับแต่ว่าเวลาที่ลูกน้องโดนไล่ยิงในตัวเองกับนั่งสูบกัญชานั่งขำคือมันมันทำให้ไคลแมกมันไม่พีคครับมันไม่พีคเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจบแค่ภาคแรกก็ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ต้องไปรับชมต่อส่วนภาค2ก็ขยายโลกแห่งนักฆ่ามากขึ้นนะครับซึ่งก็ยังเป็นจุดแข็งของจอห์นวิกอยู่ดีครับตรงที่ภาค2ถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น ราสัญลักษณ์สัญญาเลือดใช่ไหมครับก็ยังคงเอาสัญญาเลือดกับคอนติเนนทัลเนี่ยมาเล่นแล้วก็ขยายความใหญ่ของมันให้ใหญ่มากขึ้นแต่ภาค3มเนี่ยมันเริ่มเลอะเทอะแล้วครับผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของจอห์นวิกภาคสามเนี่ยมันเริ่มดบอบลงไปตรงที่เรื่องราวมันเริ่มไปไกลมากขึ้นแล้วมันเริ่มเลอะเทอะมากขึ้นมันเริ่มมีไปเจอหัวหน้าใหญ่ขององค์กรมันเริ่มมีการตัดนิ้วมันเริ่มมันผมว่ามันเริ่มเลอะเทอะเกินไปแล้วครับ คือจุดเด่นฉากบูในใช่ย,ยังมีอยู่แต่ว่ามันเริ่มบูจนแบบบางฉากในภาคสามเนี่ยมันเอียนนะครับมันมีเยอะจนมันเอียนซึ่งการที่เขาเลือกที่จะไปต่อภาค4ี่เนี่ยโอเคเราอยากดูครับผู้ชมทุกท่านอยากดูผมเองก็อยากดูอยากดูว่าเขาจะสรรหาอะไรมาต่อสู้กันอีกนะครับแต่ว่าในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรแหะครับจุดประสงค์ของจอห์นวิกเริ่มไม่ชัดเจนแหละครับอย่างภาคแรกเนี่ยโอเคจุดประสงค์ชัดเจนคือล้างแค้น ภาค2คือต้องทําตามตาสัญญาเลือดแล้วก็ต้องการปลดแอกตัวเองจากองค์กรแต่ภาค3เนี่ยเริ่มเลอะเทอะเริ่มผมว่าเริ่มออกทะเลแล้วครับต้องมาดูกันครับว่าภาค4เขาจะตบกลับมาเข้าลูกเข้าลอยได้หรือเปล่านะครับท่านต่อมาคุณธนกฤษก่อเจริญกุลน,นะครับขอภาพยนตร์เรื่อง no escape บอกว่าเคยดูตอนที่มันฉายลงทีวีสนใจก็จะมานั่งดูตอนที่พ่อบอกว่ามันมาถ่ายที่ประเทศไทยดูจริงๆโคตรกดดันครับใช่ครับ no escape เป็นภาพยนตร์ที่ กดดันผู้ชมได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชาหรือว่าประเทศไทยผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เกิดการก่อจลาจลขึ้นพอดีแล้วทั้งครอบครัวเนี่ยก็ต้องวิ่งกระเตงกระเตงกันหนีเพื่อจะไปที่สาถสานทูตสถานทูตก็โดนระเบิดก็ต้องหนีข้ามชายแดนต้องอะไรเงี้ยครับคืออกกดดันครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนแบบว่าคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาเกลียดชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่ง เพราะว่าคนเป็นฝรั่งเนี่ยมาแย่งงานเขาอะไรประมาณนี้ครับผมจําเหตุผลที่ประท้วงที่ชัดเจนมากไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดการไล่ฆ่ากันแบบโหดร้ายถึงขนาดที่สถานทูตโดนเผาครับคือหนักหน่วงมากนะครับแล้วก็ระหว่างเรื่องก็จะมีฉากที่ให้รู้ระทึกมากมายเช่นแบบฉากต้นเรื่องอะไรอย่างฉากกระโดดข้ามตึกเนี่ยโอ้ทาได้ดีนะครับฉากนั้นถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่นานานเราจะได้เห็นโอเวนวิลสันเนี่ยเล่นภาพยนต์ที่ซีเรียสบ้างนะครับก็ถือว่า เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่รับชมได้เพลินๆแล้วก็มีความกดดันให้ผู้ชมตลอดทั้งเรื่องเช่นเดียวกันครับคุณบักเจิร์แอนฟิลนะครับแฟนประจําบอกว่าขอภาพยนตร์เรื่อง He ีทนะครับเรื่อง He ีทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนังป้นที่เป็นไอคอนของยุคนั้นเหมือนกันนะครับด้วยความที่เขามีการวางคาแรคเตอร์ที่ชาญฉลาดครับโดยเอาสองนักแสดงรุ่นใหญ่อย่า,ยยางโรเบิร์ตเดนิโลกับอัลปาชิโนเนี่ยมาเฉือนคมกันสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่น่าสนใจคือตัวละครของโรเบิร์ตเดนิโลเนี่ย เป็นโจรครับที่วางแผงกนกาลังจะปล้นธนาคารครั้งใหญ่ส่วนอาปาชิโน่เนี่ยเป็นตัวละครตำรวจที่ต้องคอยจับโจรโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ชมจะต้องเชียร์ตำรวจถูกไหมครับเชียร์ตำรวจให้ปราบปรามโจรให้สําเร็จแต่หลังเรื่องนี้มีความชานฉลาดตรงที่เขาเลือกให้โรเบิร์ตเดนิโลเนี่ยคนที่เป็นโจรน,นะครับมีคาแรคเตอร์ที่สุข,ขุมลุ่มลึกรักทีมงานรักลูกน้องเวลาอยู่กับผู้หญิงก็เป็นผู้ชายโรแมนติก คือเป็นคาแรคเตอร์ทุกอย่างของพระเอกครับเขาควรจะเป็นพระเอกแต่เขาเป็นโจรป้นธนาคารส่วนอลปาชิโนเนี่ยที่เป็นตำรวจที่ต้องมาคอยไล่จับโจรเนี่ยกลับมีคาแรคเตอร์ที่ดุดันเออะโวยวายด่าทุกคนที่ขวางหน้าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนกลายเป็นตัวละครที่ผู้ชมกลับต้องรู้สึกเกลียดทั้งที่เขาต้องไปจับโจรแปลกไหมครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องฮีทที่ ไม่ได้โฟกัสเพียงแค่การป้นธนาคารอย่างเดียวเขามีการเซตอัพโลกของตัวละครขึ้นมาตัวละครอ,อย่างวอลคิมเมอร์ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีปัญหาเรื่องความรักกับแอชลี่จัดนะครับแล้วก็มีการแบ็กเมย์กันไปมาตัวละครอของโรเบิร์ตเนลิโลเนี่ยก็เกิดไปตกหลุมรักกับหญิงสาววัยเดียวกันกับเขาแล้วก็ต้องการที่จะป้นครั้งนี้เพื่อพาเธอไปอยู่ด้วยเป็นการป้นครั้งสุดท้ายในชีวิตแต่ตัวละครอ,อย่างอลปาชิโนก็ทะเลาะกับเมีย เพราะว่าเอาความเครียดกับงานมาลงที่บ้านคือเรื่องราวชีวิตเหล่านี้ครับเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่แผงการปนนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของตัวละครก่อนที่จะนาไปสู่ฉากป้นที่คลแม็กในช่วงท้ายระหว่างเรื่องก็สอดแทรกการสืบสวนสอบสวนลงไปด้วยบ้างแต่ไม่หนักเท่าเรื่องราวของชีวิตของตัวละครนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นใหญ่ที่สุดที่เป็นฉากจดจําของภาพยนตร์เรื่องฮีก็คือฉากที่ไล่ย,ยิงกลางถนนหลังจากปนธนาคารเสร็จฉากนั้นก็มันมากนะครับสาดกระสุนกันไม่ยั้งเลย มีเกบความรู้แทกให้นิดนึงครับวอลคิมเมอร์ในแกไปฝึกยิงปืนมาจนช่ำชองมากนะครับช่ำชองถึงขนาดที่ว่าเวลาแกยิงปืนแล้วแกเปลี่ยนแม็กกาซีนเนี่ยแกเปลี่ยนได้เร็วถึงขนาดที่หน่วยโลพิเศเนี่เอาคลิปของวอลคิมเมอร์ในเรื่องฮีทเนี่ยไปเปิดให้ทหารที่กาลังฝึกเป็นหน่วยโลพิเศเนี่ดูครับว่านี่ขนาดเขาเป็นนักแสดงนะเขาเปลี่ยนแม็กกาซีนได้ภายในจํานวนไม่กี่วิพวกแกก็ต้องทําได้เหมือนกันนี่คือภาพยนตร์เรื่องฮีทครับ ท่านต่อมาคุณ Angel c a คาเซเรครับขอภาพยนตร์เรื่อง r e s e r v e r r o o s นะครับ r e s e r v e r r o o เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของควินตินทารันติโนนะครับเป็นภาพยนตร์ปล้นแต่ไม่มีฉากปล้นครับคือมันจริงๆมันมีนะครับแต่ว่ามันเป็นฉากที่เกิดขึ้นหลังจากการปล้นด้วยการวิ่งหนีตำรวจอย่างเดียวเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนประมาณ7-8คนผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับโดย7-8คนนี้ครับเป็นขบวนการปล้นที่แทนชื่อตัวเองด้วยสีครับ ไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ออเรนจ์มิสเตอร์ไวท์มิสเตอร์บราวน์อะไรแบบนี้นะครับผมจําสีไม่ได้ก็คือทุกคนเนี่ยจะไม่รู้ชื่อของกันและกันคือแค่รวมทีมกันเพื่อมาปล้นเฉยๆถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยชื่อไทยเป็นชื่อขบวนการปล้นไม่ถามชื่อครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวคินตินทารันติโน่เลยครับคือมีบทพูดที่ยาวเหยียดมีฉากความรุนแรงมีการหักหลังอะไรก็ตามแต่ที่เป็นคินตินทารันติโน่ทุกอย่างเริ่มต้นจากรีเซเวอร์ด็อกครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันของคินตินที่ ยังไม่ผ่านการขัดเกลาประสบการณ์ยังไม่ผ่านการขัดเกลวความกลมกล่อมยังไม่ผ่านการขัดเกลวความลื่นไหลในการเล่าเรื่องหลายๆคนเนี่ยถ้ามาดู Re เซเบร์ด็อกในวันนี้ผมว่าเบื่อแน่นอนครับเปิดเรื่องมาผมจําได้ว่าเขาคุยกันเรื่องจะทิปพนักงานหรือไม่ทิปเนี่ยกว่า15นาทีได้มั้งครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็หนังปล้นที่ไม่มีฉากปล้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะดูแล้วไม่เบื่อนะครับเขาไม่ได้มีการวางแผนปล้นให้เห็นนะครับมีการ พาไปสำรวจอดีตของตัวละครก็จริงแต่แทบไม่ได้วางแผนป้นเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวของการดักจับหนอนบ่อนไส้ว่ากลุ่มคนที่ป้นเนี่ยมีใครคนหนึ่งเป็นตำรวจแฝงตัวเข้ามานี่คือรีเซวอด็อกครับท่านต่อมาคือคุณออยเจสดาพรน,นะครับขอภาพะยนต์เรื่องคิงคองครับคิงคองที่คุณออยเจสดาพรแปะรูปมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็กสันนะครับไม่แน่ใจว่าอยากฟังรีวิวเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันของสกาวไอแลนด์นะครับ ผมเอาเวอร์ชันของปีเตอร์แจ็กสันกันละกันครับเพราะว่าเป็นรูปที่แปลกเข้ามาคิงคองเวอร์ชันของปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยเป็นคิงคองที่ผมรู้สึกว่ามันยืดเยื้อไปนิดหนึ่งมันมีการปูเรื่องของเกาะกระโหลกเนี่ยยาวไปหน่อยครับโดยปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยมีการวางรากฐานของตัวละครทุกตัวเยอะเกินไปครับไม่ว่าจะเป็นนาวมิวตส์ที่ถูกทาบทามมาเป็นนางเอกของหนังแล้วก็มีแจ็คแบล็กที่เป็นผู้มุกับของเรื่องมีตัวละครพระเอกที่เป็นตัวละครที่จะต้องมาถ่ายหนังอยู่ในหนังด้วย คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคิงคองวอร์ชั่น Peter Jackson เนี่ยเนื้อเรื่องย่อเป็นกองถ่ายกองถ่ายหนึ่งครับที่เขาจะบินไปถ่ายทําภาพยนตร์กันในเกาะกะโหลกแต่บังเอิญไปเจอเรื่องราวอันไม่คาดฝันอย่างคิงคองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นําไปสู่การผจญภัยมากมายสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันยืดเยื้อเกินไปในช่วงต้นครับแต่เมื่อทุกอย่างเดินทางเข้าสู่เกาะกะโหลกแล้วเนี่ยโอ้มันมากนะครับดีไซน์ของเกาะกะโหลกสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมดีกว่าเวอร์ชั่นสกาวไอแลนด์หีิครับ มันจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งครับที่เป็นเหมือนหนอนนะครับที่กินหัวคนโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากนะครับจะมีสัตว์ประหลาดมากมายอยู่ในเกาะน,นั้นแต่ไอ้ตัวนั้นน่ะน่ากลัวที่สุดครับจนเรื่องราวดำเนินไปถึงนางเอกได้เจอกับตัวคิงคองยักษ์นะครับแล้วก็เกิดความรักต่างสายพันธุ์ขึ้นคิงคองเวอร์ชันของบีเตอร์แจ็กสันเนี่ยเขาเล่าเรื่องคล้ายกับเวอร์ชันคลาสสิกครับคือมีการนเอาคิงคองเนี่ยกลับมายังเมืองใหญ่ด้วยแล้วก็เกิดการทําลายล้างเมืองขึ้นแล้วสุดท้ายก็ เกิดการต่อสู้กันระหว่างคองกับมนุษย์ไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นคองสกาวไอแลนด์นะครับคนละแบบครับอันนั้นเกิดขึ้นบนเกาะอย่างเดียวแล้วก็รอวันจะรวมกันเป็นมอนสเตอร์เวิร์สแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวติดอย่างเดียวครับที่ตอนแรกเนี่ยมันมันเยื่อเย้อเกินไปแต่พอเวลาเข้าสู่เกาะกะโหลกแล้วเนี่ยมันมากอย่างฉากที่คิงคองต่อสู้กับไดนโนเสาร์ทีเร็กซ์เพื่อช่วยนางเอกของเราเนี่ย ก็สุดๆนะครับเป็นฉากที่เป็นฉากจำของหลายๆคนสาหรับภาพยนตร์เรื่องคิงของเลยทีเดียวเพราะว่ามีฉากแอคชั่นที่ตะก,การตาแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกที่แบบสุดยอดในยุคนั้นมากๆนะครับผมจําได้คร่าวๆว่าความยาวของภาพยนตร์เนี่ยกว่า3ชั่วโมงถ้าตัดเหลือสัก2ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่ามันหยดติ่งๆเลยครับมาถึงคนสุดท้ายครับคุณเจสันวินเซนต์ขอภาพยนตร์เรื่อง c o l l a t e r a l สกัดแผงฆ่าล่าอมหิต ไม่ต้องห่วงครับคุณเจสันวินเซนต์ของเรายาวแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณเจสันวินเซนต์ครับท่านผู้ฟังเขาอินบ็อกซ์มาครับขอให้ผมรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Die h ร์ d ภาค1-5ถึงด้วยรวมคอเลสเตอรอลด้วยเนี่ยคุณเจสันวินเซนต์คนเดียว6เรื่องนะครับอ่ะมาลองดูครับ6เรื่องเอาคอเลสเตอรอลก่อนละกันครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เราเห็นว่านานๆทีทอมครูซมาเล่นบทร้ายเนี่ยก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับนานๆนแกจะเล่นบทร้ายทีนะครับทำได้ดีเลย แกรับบทเป็นนักฆ่าครับที่เรียกแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งคนขับคือเจมี่ฟ็อกซ์แท็กซี่คันนี้ไม่รู้ตัวครับว่ากําลังขับรถให้กับนักฆ่าที่กําลังตะลอนไล่ฆ่าเหยื่อทุกคนตามใบสั่งอยู่เขาก็จะขับไปจอดที่นี่ทีนึงแวะเข้าไปทําภารกิจแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปที่ต่อไปเขามารู้ก็ตรงที่อยู่ๆมีศพศพหนึ่งครับหล่นลงมาจากตึกชั้นไหนก็ไม่รู้ทําให้เจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยเกิดอาการตกใจว่า เฮ้ยนี่เราขับรถให้นักฆ่าอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งในใจครับว่าถ้าเขาแค่ขับรถต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็รอดพ้นคืนนี้แล้วก็ได้รับเงินด้วยแต่ถ้าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้กับนักฆ่าซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์ในการที่จะไปต่อสู้เลยการดําเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีการหักเหลี่ยมกันมีฉากแอคชั่นที่ใช้ได้มีปมบางอย่างที่ทาให้เจมี่ฟอกเลือกตัดสินใจที่จะเป็นพระเอกอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการได้เห็นทอมครูซเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายมาต่อกันที่ Die h a ์ d 1นถึงนะครับ Die h ร์ d เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์แจ้งเกิดของบรูซวิลลิสก็ได้นะครับบรูซวิลลิสเนี่ยเมื่อก่อนแกเป็นดาราตลกครับแล้วก็มาแจ้งเกิดเต็มตัวในฐานะแอคชั่นสตาร์กับภาพยนตร์เรื่อง Die h a ์ d Die h ร r d เนี่ยเป็นเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่งชื่อจอห์นแมคเคลนครับจอห์นแมคเคลนเนี่ยเป็นคนที่มักจะเข้าไปเจอกับเรื่องแย่ๆอยู่เสมอครับอย่างภาคแรกเนี่ย แกก็เข้าไปในตึกตึกหนึ่งตึกนั้นเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อผู้ก่อการร้ายเข้ามาบุกครับแล้วก็จับทุกคนเป็นตัวประกันเหลือเพียงแค่จอห์นแม็กเคนคนเดียวที่หลุดลอดจากการจับกลุ่มมาได้แต่หนึ่งในตัวประกันที่เหล่าคนร้ายจับไปคือภรรยาของแกครับแน่นอนครับว่าแอคชั่นสตาร์คนนี้ก็ต้องบุกช่วยภรรยาของตัวเองแล้วก็ตัวประกันทุกคนด้วยตัวคนเดียวจริงๆที่ไดฮาร์ดดังเนี่ยผมมองว่ามันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่เล่าเรื่องแบบนี้ครับเล่าเรื่องในสถานที่ปิด สถานที่เดียวตึกอาคารเดียวแล้วก็พระเอกคนเดียวบุกเข้าไปเผชิญกับเราผู้ก่อการร้ายนับสิบนับร้อยด้วยตัวคนเดียวนี่คือสิ่งที่ทําให้ดฮาร์ดเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้ชมทั่วโลกแล้วก็ได้รับรายรับพร้องกับชื่อเสียงมากมายจนกระทั่งมีภาพย,ายนตร์ภาคต่อมาอีกถึง4ภาคนะครับโดยภาคที่2เนี่ยเกิดขึ้นในสนามบิน,นครับถ้าผมจําไม่ผิดภาคที่2ก็เป็นภาคที่โอเคใช้ได้นะครับส่วนภาคที่3เนี่ยเกิดขึ้นใน กลางเมือง,ใจ,ง,อง,งอใจกลางเมืองมีคนวางระเบิดใจกลางเมือง้ะครับไดฮาร์ภาคที่3าเนี่ยเป็นภาคแรกที่เปิดประตูให้กับไดฮาร์ดออกสู่โลกกว้างไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในสถานที่ปิดสถานที่เดียวครับอย่างภาคแรกกับภาค2เนี่ยเกิดขึ้นในตึกกับสนามบินภาคที่3เนี่ยเ,เ,เกิดขึ้นในเมืองทั้งเมืองคือมีการวางระเบิดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกิดขึ้นในเมืองแม้จะเป็นการเปลี่ยนแนวแต่เป็นภาคที่ผมรู้สึกผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับผมยังชอบภาค2มากกว่าภาค3ด้วยซ้ำภาค3ผมรู้สึกว่า แม้จะมีตัวละครอย่างสมายลแจ็กสันมาร่วมแจมแล้วก็มีตัวร้ายเป็นผู้ร้ายอย่างเจอร์มี่ไอรอนนะครับก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับผมว่าเคมีระหว่างบูธวิลลิสกับสมายลแจ็กสันเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วก็วายร้ายเนี่ยไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นส่วนภาคที่4เนี่ยใน5ภาคนะครับถ้านับความมันอย่างเดียวเนี่ยผมให้ภาค4เป็นอันดับหนึ่งครับภาค4เนี่ยเป็นเรื่องราวของเหล่าแฮกเกอร์ที่เกิดการจลาจลขึ้นทั่วเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮกระบบปลปาแฮกระบบ อินเทอร์เน็ตแฮกระบบนิวเคลียร์แฮกระบบกล้องวงจรปิดแฮกระบบจราจรแฮกหมดเลยครับซึ่งจอห์นแม็กเคนของเราเนี่ยก็ต้องร่วมมือกักบแฮกเกอร์ขี้แพ้อีกคนหนึ่งครับร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มแฮกเกอร์โตเป้งตัวนี้ให้ได้นะครับซึ่งแอคชั่นของภาคนี้เนี่ยระเบิดเถิดเทอมากนะครับมีทั้งขับรถบรรทุกไปชนเครื่องบินนะครับมีทั้งการกระโดดจากที่สูงมีทุกอย่างที่จอห์นแม็กเคนเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วครับว่าเขาเป็นคนอึดตายยากจริงๆครับ กระทบกระเทือนทุกอย่างก็ไม่ตายนะครับจอห์นแมคเคนเนี่ยภาคนี้นี่อึดมากนะครับถ้าในด้านแอคชั่นเนี่ยภาค4ผมให้เป็นที่1ครับส่วนภาค5เนี่ยผมไปรับชมมาเพื่อคุณเจสันบินเซนโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ภาคที่ผมอยากดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับด้วยคะแนนที่ไม่ดีแล้วก็ด้วยการเอาเรื่องราวของลูกชายเขามาเป็นคู่หูในการสู้รบด้วยเนี่ยผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ครับแต่ว่าเนื่องจากคุณเจสันบินเซนเนี่ยร้องขอเข้ามานะครับผมก็เลยจัดให้ครับไปดูในเน็ตฟลิกมาให้ ภาค5เนะี่ยมีตัวละครของจายคอร์นี่เข้ามาด้วยก็คือลูกชายของเขานะครับลูกชายของจอห์นแมคเคลนเรื่องราวภาคนี้ย้ายไปเกิดขึ้นในรัสเซียครับแล้วก็มีโยงใย,ยกับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่มีการลวนไหลของสารพิษอยู่ด้วยนะครับมันไม่กลมกล่อมครับไม่กลมกล่อมตรงที่ฉากแอคชั่นใหญ่ๆเนี่ยดันมาเกิดขึ้นกลางเรื่องซึ่งมันเป็นฉากที่ดีที่สุดของเรื่องไปแล้วครับฉากที่จอห์นแมคเคนกับลูกชายเนี่ยโดนเฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงนั่นแหละครับผมว่ามันเป็นฉากที่มันที่สุดของเรื่อง ดังนั้นพอขยับเข้ามาที่ฉากของเชอร์โนบิลซึ่งเป็นฉากคลแม็กเนี่ยมันไม่ค่อยพีคครับมันไม่ค่อยมีจุดคลแม็กเท่าไหร่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่คือมันเลยจุดพีคไปแล้วครับแล้วก็ปมดราม่าระหว่างพ่อลูกเนี่ยก็ใส่มาเหมือนแค่ใส่ให้ครบแต่ว่ามันเบาบางไปสักหน่อยนะครับมันไม่ค่อยคมคายขนาดนั้นยังสู้ปมระหว่างลูกสาวของแกนในภาคสี่ไม่ได้เลยครับภาคห้าจึงไม่แปลกครับที่เป็นภาคที่หลายๆคนเนี่ยผิดหวังตัวผมเองก็รู้สึกว่า มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคมันดูเพลินๆได้ครับมันดูมีฉากแอคชั่นเสิร์ฟตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าตัวบทตัวเนื้อหาเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่มันบางไปสักนิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าภาค5เนี่ยมันคล้ายๆภาค3ครับตรงที่เสน่ห์ของไดฮาร์ดมันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับมันคือจริงๆมันหายตั้งแต่ภาค3นะครับภาค4ก็ไม่ใช่ไดรฮาร์ดนะครับแต่ว่ามันมีความมันของเรื่องราวมากบครับมันมีความมันของฉากแอคชั่นมากบในภาค4ส่วนภาค3กับภาค5าเนี่ยเป็นภาค ดังนั้นถ้าให้ผมเรียงลาดับตามความชอบนะครับผมชอบภาค1ที่สุดลองมาก็คือภาค4ีลองมาก็คือภาค2อลองมาคือภาค5และสุดท้ายคือภาค3ครับและนี่ก็คือภาพยนตร์ทั้งหมดที่แฟนเพจทุกท่านส่งรายชื่อเข้ามานะครับหากเรื่องไหนที่ผมไม่ได้รับชมเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็จะหาโอกาสมารับชมแล้วก็มารีวิวให้ฟังให้ได้นะครับรีวิวทั้งหมดนี้ถ้าตรงใจหรือไม่ตรงใจอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ ส่งความเห็นกันเข้ามานะครับมันเป็นกําลังใจที่ดีจริงๆแล้วก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําเพจเล็กๆอย่างฟิีเมนต์ต่อไปครับระหว่างนี้นะครับก็ขอให้แฟนเพจทุกท่านนะครับดูแลตัวเองให้ดีใส่แมสล้างมือบ่อยๆเก็บตัวแล้วก็เอาตัวรอดผ่านช่วงชีวิตอนุญาตลาบากนี้ไปให้ได้นะครับต้องขอฝากไวเช่นเคยนะครับสารบช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean, Spotify YouTube c h anel n แล้วก็ p ีโลแคสตครับ ใน EP พีหน้าผู้ฟังทุกท่านอยากให้ฟิเมนนำเสนอคอนเทนต์แบบใหม่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับต้องขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟิเมนพอดแคส